สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆทำเควสของ South Web Series Amysida นะคะซึ่งการทำเควสอันนี้จบเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นสเปรย์แล้วก็ XP ที่มากกว่า 50,000 นะคะภายในเวลาไม่นานแถมยังได้ชมคอนเสิร์ตสนุกๆด้วยจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขอบคุณการโดเนทจากน้องคีตะจำนวน50 บาทด้วยนะคะวิธีการเข้าไปทำเควสนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเปลี่ยนโหมดก่อนกดที่ Change นะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนมาจนถึง Epic Peaks นะคะอันนี้ South Web Series Amysida นะคะถ้าใครต้องการกดหัวใจนะคะเพื่อที่จะเซฟไว้ดูคราวหลังก็กดได้เลือกเสร็จแล้วเปลี่ยนให้เป็น Public Game นะคะแล้วค่อยกด Play เหตุผลที่ซาอยากจะให้ไปเป็น Public Game เนี่ยเพราะว่าเวลามีคนอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะมันก็จะสนุกกว่าจอยกว่าแล้วก็คนที่อยู่ในคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมาช่วยเราทำเควสข้างในด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวขอปรับภาพเป็น Epic ก่อนเมื่อกี้พอดีมันเป็น Medium อยู่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะเข้ามาด้านในแล้วจะมีคำเตือนเรื่องแสงสีเสียงต่างๆนะคะถ้าใครเซนซิทีฟกับอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะเลี่ยงไม่ดูก็ได้หรือว่าแบบเตรียมตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าข้างในมันจะมีแสงแบบวิบวับสีอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาจจะทำให้ใครบางคนรู้สึกเวียนหัวได้นะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปชมคอนเสิร์ตกันได้เลยค่ะเวลาชมคอนเสิร์ตนะคะมันจะมีอยู่4กิจกรรมสำคัญที่เราต้องทำและควรทำนะคะอันที่ควรทำก่อน1ก็คือเดินไปตามทางที่มันจะบังคับเราไปไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือว่าการบินนะคะ2ให้เก็บตัวโน้ตดนตรีที่เป็นสีทองโน้ตนี้จะได้ตัวละประมาณ72สำหรับคนที่มี XP Super Shard นะคะแต่ว่าคนที่เป็นสีม่วงนี่ไม่แน่ใจว่าได้30กว่านั้นนะคะก็ระหว่างนี้ก็คือเก็บไปชมไปแล้วก็อย่างที่3มันจะมีบางช่วงที่เราได้ดาบมานะคะพอมีดาบในมือเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปฟันของบางอย่างที่มันเป็นก้อนๆแล้วพอฟันเสร็จแล้วแตกเนี่ยมันก็จะสามารถได้ XP เพิ่มด้วยซาได้อันนั้นมาประมาณครั้งละประมาณ 1,200 หรือ 1,700 จะไม่แน่ใจอะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าหลักพันเห็นด้านซ้ายไหมคะมันจะเป็นไอตัวเครื่องหมายดนตรีสีทองๆค่ะอ่านเก็บก่อนนะ72ใช่ไหมอ๋อ98นะคะมันเหมือนไม่เท่ากันนะบางช่วงก็ได้แบบ72ก็อาจจะแล้วแต่คนว่าแบบมี XP Super Shard หรือมีอะไรมันก็จะได้ไม่ค่อยเท่ากันนะคะและเมื่อมาถึงช่วงท้ายของการชมคอนเสิร์ตอันนี้นะคะเราจะถูกว้าออกไปข้างนอกและสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้ 45,000 XP ก็คือไอตัวสีทองๆข้างหน้าไซอันนี้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปของ Fortnite ไอคอนนะคะก็วิ่งเข้าไปชนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะ 45,000 เห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้เราได้ XP รวมๆแล้ว 50,000 กว่า 60,000 ก็แล้วแต่คนค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพอร์ตซายให้สามารถทำคอนเทนต์ Fortnite ได้ต่อเนื่องนานๆนะคะก็สามารถสมัครสมาชิกช่องหรือว่าจะโดเนทเป็นกำลังใจผ่าน True Money Wallet แล้วก็ PromptPay ตาม QR Code นี้ได้เลยนะคะเก็บเหรียญแล้วเดี๋ยวเราไปดูค่ะตอนออกจากแมปนี้นะคะมันบอกเลยว่าได้ 45,000 นะคะสำหรับเควสนี้แล้วก็ยังจะได้สเปรย์อีกอันหนึ่งด้วยแต่ว่าสเปรย์นี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยปั่นเหมือนอีโมดนะแต่สเปรย์บางอันก็กวนใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะก็รีบทำก่อนหมดเวลานะคะ3 พฤษภาคมไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ